เนื้อตรงจากสโมสรขี่ม้าบนที่นี่กลับนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้เป็นม้าที่ฝึกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยใช้งานในชั้นเรียนนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องเอามารีสคูลิ่งอยู่ต่ออย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าต่อเนื่องก็ไม่ได้ขี่มาประมาณเดือน2เดือนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ชั้นเรียนค่อนข้างเยอะแล้วก็ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ม้าตัวนี้นะครับเป็นม้าตัวผู้นะครับเป็นลูกผสมนะครับพ่อเป็นควอเตอร์แม่เป็นม้าไทยนะครับแม่เป็นม้าไทยสูงก็ประมาณ130ซมนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในการขี่ม้าให้ม้าทิ้งคอลงต่ำแล้วก็เริ่มเก็บคอนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันในวิดีโอถัดไปครับ